แล้วในรายงานข่าวเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีคุณไอติมด้วยคุณไอติมพฤทธิ์วัชรสินธุครับแล้วก็คุณคนซึ่งเป็นคนซึ่งมีชื่อเล่นว่าเป็นพ่อมดการเงินซึ่งเมื่อวานจำชื่อได้ไหมจักรพันธ์จักรพันธ์ประจวบเหมาะจักรพันธ์ประจวบเหมาะแล้วเสร็จแล้วก็มีการอ้างว่ามีคนอื่นคุณภาธีภาธีสารสินคือนี้ตกลงแล้วภาธีสารสินใช่ CEO นกแอร์อดีตโอ้ใหญ่โตฮะบิ๊กฮะบิ๊กในธุรกิจเครื่องบินที่ไม่ค่อยตรงเวลาเนี่ยนะครับแต่คุณภาธีก็รวยนะแต่เครื่องบินเขาไม่ค่อยตรงเวลาตลอดนะทำไมคุณปื้มจะต้องจบเลยเขารวยเขารวยทุกคนคือผมจะตำหนิเรื่องเครื่องบินไม่ตรงเวลาส่วนคุณปื้มจะดูว่าใครรวยไม่รวยไอ้โลกคุณปื้มนี่มันคืออะไรฮะคือเรามองคนมองแต่กระเป๋าเงินคนไม่ใช่ไหมถ้าจะทำงานการเมืองเนี่ยมันต้องมีตังค์คุณคิดว่าธนาธรจะตั้งพรรคอนาคตใหม่ถ้าไม่มี 5,000 ล้านอ่ะคือคุณภาธีมีตังค์กับพ่อมดการเงินอะไรเนี่ยจักรพันธ์ประจวบเหมาะนี่มีตังค์เพราะฉะนั้นตั้งพรรคเนี่ยพลังดูดเนี่ยมันมีพลังดูดมันมีพวกเงินอาจารย์สิโรจน์มันไม่ใช่เพราะอุดมการคุณเลิศศักดิ์สามัญชนไม่มีเงินก็ตั้งพรรคได้โอเคคุณจุลินไม่มีเงินก็เป็นหัวหน้าพรรคได้คืออย่างนี้คุณชวนชูจันยังตั้งพลังประชารัฐได้เหรอไม่ได้คุณชวนชูจันยังอยู่เหรอครองรัฐไม่ยอมยังตั้งพลังประชารัฐได้คืออย่างนี้ผมแต่ว่าปัญหาคืออย่างนี้ปัญหาของพลังอนาคตก็คือว่าไอติมเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะไอติมปฏิเสธเนี่ยครับมันเหมือนกับล่มเลยใช่ไหมมันพังเลยอ่ะคือไม่หรอกอ้าวพอไอติมไม่เอาอ่ะก็มีภาธีสารสินแล้วก็พ่อมดการเงินมันไม่พอไงคุณขณะเมื่อไอติมปฏิเสธอะไรแล้วตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเหมือนผู้ชายที่ถูกผู้หญิงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเข้าใจผมว่าคือมันเสียหน้าพักไม่รู้กลุ่มหรืออะไรเนี่ยพลังอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่ต่อยังไงอ่ะก็อยู่ได้ก็ต้องพิสูจน์ใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวนะเขามีของหรือเปล่าล่ะโอเคคุณเดี๋ยวนะงั้นต้องเช็คข่าวนิดนึงไม่รู้ถามใครดีคุณภาธีเนี่ยแกเอาด้วยแกยังไม่ตอบนะแต่ว่าคุณจักรพันธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสยามรัฐจักรพันธ์ประจวบเหมาะฮะก็บอกว่าเริ่มต้นเส้นทางการเมืองครั้งนี้ว่าเราจะตั้งกลุ่มทางการเมืองขึ้นมาซึ่งเป็นกลุ่มรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จวงการธุรกิจอยากจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางประเทศอย่างจริงจังโดยใช้ความรู้ความสามารถความสำเร็จของทุกคนก็พูดกันไปฮะว่าเรื่องทุกวันนี้มีความเจริญก้าวหน้าอะไรก็ว่าไปก็คือพูดไงว่าสาระสำคัญคือคุณจักรพันธ์ทำแน่งั้นคุณจักรพันธ์ประจวบเหมาะน่าจะเป็นตัวคนสำคัญของกลุ่มพลังอนาคตครับผมเห็นมีใครปฏิเสธอีกอ่ะก็มีคุณภาธีซึ่งวันนี้คุณภาธีคุยเรื่องเนี่ยยังไม่รู้แต่ถ้าจะมีการอ้างชื่อขนาดนี้เนี่ย ถ้ามีการรายงานข่าวขนาดระบุชื่อนี้ชื่อระดับคุณภาธีก็ไม่น่าจะเอามามั่วๆนะใช่ไหมคือใช่แต่ว่าต้องปฏิเสธแล้วแต่คุณไอติมก็ปฏิเสธนี่แต่คุณภาธีผมไม่เห็นข่าวปฏิเสธครับถ้าไม่ปฏิเสธวันนี้ก็แสดงว่าต้องเกี่ยวบ้างนะครับอาจจะโยนหินถามทางรอดูก่อนว่ามีเสียงตอบรับเยอะขนาดไหนงั้นณเวลานี้เท่าที่ทราบถ้าไปขุดข้อมูลดูเมื่อเช้าผมดูถ้าเป็นคุณไพศาลพืชมงคลที่สุดเขาโพสต์ว่าเขาไม่เกี่ยวกับพลังอนาคตนะคุณไพศาลพืชมงคลไม่น่าจะเกี่ยวนะหรือใครอีกคนที่โพสต์ว่าไม่เขาน่าจะรวมตัวเริ่มต้นมาจากคนรุ่นใหม่ๆก่อนเดี๋ยวนะแล้วใครมันมีเซเลบอีกคนนึงซึ่งโพสต์บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวงั้นณเวลานี้เนี่ยเท่าที่เราทราบพลังอนาคตมีจักรพันธ์ประจวบเหมาะครับหนึ่งคนเป็นนักธุรกิจอายุแค่37นะโอ้ยโหนี่รวยแบบนี่รุ่นหลังเราอีกนะฮะก็เป็นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ที่อายุน้อยที่สุดของจุฬาเอ้ยมหาจุฬาลงกรณ์นะโอ้มหาจุฬาลงกรณ์นะครับไม่ใช่จุฬานะครับใช่มหาจุฬาคนละเรื่องกันฮะก็เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจมาด้วยตัวเองผ่านทั้งความธุรกิจอะไรอ่ะเป็นเศรษฐีหนุ่มมีคนบอกว่าเป็นเศรษฐีหนุ่มเป็นฉายาพ่อมดการเงินมิสเตอร์พันล้านเข้าใจว่าโอ้ไม่แน่ใจว่าเขาเคยทำธุรกิจกับคุณภาธีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคือเอาอย่างนี้นะฮะถ้าคุณวัดทุนทรัพย์กันนะธนาธรเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยประมาณภาธีกับจักรพันธ์เนี่ยผสมกันออกมาประมาณนั้นไม่แต่การมีเงินไม่ได้แปลว่าจะทำพรรคการเมืองสำเร็จนี่ใช่คุณอำนวยวีระวันยุคหนึ่งก็มีเงินเคยเป็นผู้บริหารแบงก์กรุงเทพมาทำพรรคนำไทยก็ไม่ประสบความสำเร็จครับคนมีเงินเยอะแยะเป็นเจ้าของแบงก์เป็นผู้บริหารแบงก์ซีโอแบงก์ทำพรรคการเมืองก็ไม่ประสบความสำเร็จเยอะแยะนะมีเงินไม่ได้แปลว่าทำพรรคแล้วสำเร็จนะครับใช่ครับมีเงินแล้วทำพรรคสำเร็จก็อยู่ไม่ได้ครับคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งซิ่งก็สายวกนะวกตลอดนะไม่เราวกไปตลอดคือโทษทีคือเราเนี่ยเราเป็นคนไม่ลืมท่านอดีตนายกคือนี่ก็ต้องวกให้ชัดท่านยังไงก็ไม่ลืมไม่ได้ประเด็นคืออย่างนี้คือแต่ว่าไม่แต่ประเด็นที่ผมพูดก็คือว่าพอธนาธรเนี่ยมันมีปรากฏการณ์นึงเกิดขึ้นคือในสังคมไทยมันสังคมที่ชอบแข่งขันกันแล้วถือว่าตัวเองแน่ผมบอกเลยว่าพอธนาธรเริ่มเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมเนี่ยชนะคะแนนเสียงขนาดนั้นเนี่ย
มันมีคนอื่นเยอะนะที่อยู่ในวัยแบบน้อยกว่าหรือมากกว่าไล่เลี่ยกันที่คิดว่าเฮ้ยเราก็มีเว้ยเราก็มีตังค์เราก็มีพรรคพวกทำไมเราจะทำได้บ้างเราจะทำอย่างธนาธรไม่ได้